สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะกับหมูหวานมีผักมีน้ำพริกแคบหมูมีลาบปลาทูค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดๆแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะป้าพุ่นน่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันมาค่ะพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันหมูหวานสมุนไพรลาบปลาทูแล้วก็น้ำพริกแคบหมูผักสดมาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะสูตรเด็ดเลยค่ะวันนี้ค่ะหมูหวานเนี่ยค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะพี่น้องดีค่ะสวัสดีครับสำนึกตุลากันครับผมสู้ๆด้วยค่ะเด้อมาค่ะพี่เล็กกินเลยค่ะกับพี่น้องมาอาหารเช้าแซ่บด้วยกันเมนูหลายเมนูครับวันนี้1 2 3 3เมนูของภูมิพันธ์ครับมาพี่น้องมาแซ่บด้วยกันนี่ค่ะของโปรดคุมพันธ์ไปเอาหอมแดงมาหอมแขกค่ะพี่เล็กขาลองทานหมูหวานอร่อยมากขอบอกอร่อยมากเลยค่ะหมูหวานคุมพันธ์เนี่ยเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าว1ทัพพีน้ำตาลทราย1ทัพพีแล้วก็เกลือปลายนิ้วหยิบผงนัวนิดหน่อยน้ำปลา1ทัพพีค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้หั่นซอยแล้วก็กระชายตำเข้ากันค่ะตำกระเทียมใส่ด้วยตำเป็นเครื่องสมุนไพรค่ะพี่น้องแซ่บๆขั้นตอนแรกเราก็เอานำหมูแดดเดียวมาทอดก่อนแต่ไม่ต้องให้กรอบนะเพราะว่าถ้ากรอบปั๊บมันจะไม่เข้ากับเครื่องพอสุกคือทอดให้สุกก่อนแล้วก็จะนุ่มก็นุ่มอยู่แล้วเพราะว่าหมูโคมพันนะคะนวดนานเขาก็จะนุ่มแล้วก็เก็บไว้ทานได้หลายวันพริกป่น1ทัพพีนี่ค่ะวิธีการขั้นตอนคือทอดหมูแดดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันหมูใส่กระทะสักประมาณ
หนึ่งทัพพีเลยค่ะใส่น้ำมันหมูหนึ่งทัพพีแล้วก็นำเครื่องสมุนไพรที่ตำไว้ที่โขกไว้แล้วค่ะมีข่าตะไคร้ข่าตะไคร้กระชายกระเทียมนำไปผัดผัดให้หอมๆเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายนะอย่างละทัพพีผสมคลุกเคล้ากันน้ำน้ำก็หนึ่งทัพพีนะประมาณหนึ่งทัพพีน้ำน้ำก็หนึ่งทัพพีใส่ลงไปเลยค่ะผสมคลุกเคล้ากันเมื่อได้ที่เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องให้เหนียวให้ข้นนะคะก็คือนำหมูลงไปเลยแล้วก็ไปเคี่ยวจนแห้งค่ะแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องไปทำเบิ้งไปเฮ็ดเบิ้งด้วยค่ะเด้ออร่อยไหมคะคุณฤทธิ์อร่อยครับผ่านไหมคะผ่านครับขอบคุณค่ะเราจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเก็บใส่ขวดโหลไว้ทานได้นานๆเลยเพราะว่าทุกอย่างคือสุกหมดแล้วนะเราไม่มีอุปวัสดุที่เป็นของสดก็จะเป็นอย่างพริกก็เป็นพริกป่นที่เราคั่วแล้วก็ตำเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานไปลองทำดูค่ะเป็นเมนูที่คุมพันบูรณาการจากการทำหมูแต่เดียวแล้วก็มาคิดรังสรรค์เมนูว่าเราจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างนะที่จะทำได้หลายๆรูปแบบได้หลายๆเมนูค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็น่าจะอร่อยฝนตกฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกกลัวน้องแมวเปียกก็เลยไปย้ายตะกร้าน้องแมวค่ะน้ำพริกค่ะน้ำพริกแคบหมูอร่อยอร่อยจิ้มเลยค่ะพี่น้องใส่ผักจิ้มเลยเนี่ยอร่อย
ข้ากันดีค่ะคุณพันชอบกินหอมหอมแขกมันหวานดีค่ะอร่อยแซ่บค่ะพี่น้องกินผักด้วยหวานดีนะหอมหวานดีอร่อยพี่ดิษเอาสักหน่อยกรอบกรอบอร่อยมากเลยเคี้ยวกับเคี้ยวกับกรอบกรอบกรอบกินผักเยอะๆมาเด้อค่ะพี่น้องหิวข้าวหลายข้าวเศร้าด้วยเนี่ยค่ะพี่น้องเยอะกรอบมันกรอบเคี้ยวกรอบ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 เลยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะอร่อยทุกมื้อเลยค่ะอ้วนบัดนี้กินผักเอาไหมกินเล่นๆเมนูใหม่ที่ครูพันรังสรรค์ขึ้นมาคิดค้นเดี๋ยวก็จะเป็นเบสแพ็กทิสอีกแหละI
มะเขืออ่อนคุณพันจะแกงพะแนงตอนเย็นนี่แหละอีกคุยคุณพันเห็นมะเขืออ่อนนี่ค่ะมะเขือสวยสวยคุณฤทธิ์ติดใจ ว่าคุมพันธ์ทำไมกินดีเพราะมันหวานไงนุ่มละแกหมูมันก็จะนุ่มอร่อยค่ะขอบอกเลยว่าอร่อยแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องทานผักเยอะๆวันนี้คุมพันทานข้าวเช้ากับคุณฤทธิ์ครับพี่น้องคุณฤทธิ์หมดจานแล้วฝนตกกลัวน้องแมวเปียกค่ะแต่น้องแมวก็ไม่พูดไม่จานะนิ่งกิ๊กเลยเขากำลังนอนเคลื่อนย้ายที่อยู่สถานที่จากนอกบ้านมาในบ้านยังไม่หือไม่อือเลยค่ะนอนอย่างมีความสุขเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวจะหาผ้าไปปูให้น้องอีกก่อนจะได้นอนนานๆคุณพันจะทดลองสูตรพอหมักเสร็จยังไม่ต้องตากเอามาทอดแต่ว่าไม่ต้องทอดกรอบแล้วครูคำพันจะมาทำหมูหวานครูคำพันจะเปรียบเทียบดูว่าระหว่างที่ตากแล้วก็ทอดแล้วมาทำกับที่สดๆอันไหนจะโอเคกว่ากันกำลังทดลองนวัตกรรมอยู่
ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลาการขอบคุณเลยละให้ลูกค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆนะคะ